ความก้าวหน้าในงานวิศวกรรมยานอวกาศคือผลสัมฤทธิ์ของการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของคณะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกและหนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์ปราโมทย์เดชะอัมภัยผู้ซึ่งร่วมงานกับองค์การการบินและอวกาศสากลหรือ NASA เป็นเวลากว่า10ปีโดยทำทั้งงานวิจัยและสอนนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังด้านเทคโนโลยีการคำนวณเพื่อการออกแบบกระสวยอวกาศและสถานีอวกาศขององค์การอวกาศ NASA ศาสตราจารย์ปราโมทย์เดชะอัมภัยเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2496สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยยังสทาวน์สเตทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยโอลด์โดมิเนียมสหรัฐอเมริกาเริ่มทำงานเป็นอาจารย์สอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยโอลด์โดมิเนียมด้านการประยุกต์ระเบียบวิธีการคำนวณเข้ากับคณิตศาสตร์ชั้นสูงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากองค์การอวกาศ NASA เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการคำนวณเพื่อการออกแบบกระสวยอวกาศและสถานีอวกาศหลังจากนั้นก็เข้าทำงานที่องค์การอวกาศ NASA ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการคำนวณที่เป็นประโยชน์เป็นจำนวนมากเด็กไทยเนี่ยมีทาเลนต์มีศักยภาพถ้าเราสามารถที่จะผลักดันเขาได้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากมายทีเดียววิชานี้เป็นองค์ความรู้สมัยใหม่นะครับเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนะครับไล่ตั้งแต่คณิตศาสตร์ขั้นสูงผนวกกับที่เรียกว่า numerical method หรือระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเขาจะสามารถออกแบบงานต่างๆได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่นที่จะวางรากฐานการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการคำนวณให้แก่เยาวชนไทยท่านเดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2535และเข้าเป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้แต่งตำราเรียนขึ้นมาหลายเล่มอาทิ Finite Element ในงานวิศวกรรมซึ่งได้รับรางวัลตำราดีเด่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยเมื่อพุทธศักราช2538 Finite Element อย่างง่ายพร้อมซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์นี้ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากสภาวิจัยแห่งชาติเมื่อพุทธศักราช2550นอกจากนี้ผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และพัฒนาตลอดช่วงเวลา30ปีโดยนำความรู้ทางเทคโนโลยีการคำนวณมาประยุกต์ใช้ในกิจการด้านต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวางรวมทั้งในเชิงพาณิชย์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยนานนับประการและได้รับรางวัลจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมากคณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรยกย่องศาสตราจารย์ปราโมทย์เดชะอัมภัยเป็นบุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการคำนวณประจำพุทธศักราช2551